สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Film Watch ช่องคอนเทนต์หนังที่เหมือนใครและมีใครเหมือนครับปล่อยออกมาไวกว่าที่คิดเลยครับคือไวมากๆครับสำหรับตัวอย่างที่2ภาพยนตร์ไทยเรื่องร่างทรงนั่นเองครับผมซึ่งในตัวอย่างนี้ครับต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าปล่อยของออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ค้างคาจากทีเซอร์ที่แล้วของภาพยนตร์เรื่องนี้และในวันนี้เราจะมาคาดเดาเนื้อเรื่องรวมไปถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้กันครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจในตัวอย่างนี้กันบ้างและก่อนอื่นเลยครับขอขึ้นคำเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการคาดเดาสิ่งที่เห็นอยู่ในตัวอย่างที่2ของหนังเรื่องนี้ครับแบบ 100% เต็มอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราเริ่มกันเลยครับเปิดมาก็เป็นการเฉลยแล้วนะครับว่าในทีเซอร์แรกที่เราเห็นนั้นเป็นการที่ชาวบ้านหลายๆคนได้พากันทำพิธีโดยมีตัวละครที่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักแหละครับเป็นตัวการหลักในการทำพิธีนี้ซึ่งสิ่งที่ทำคือการสักการะบูชาพระพุทธรูปและพระพุทธรูปนั้นนะครับในตัวอย่างเขาก็ได้เปิดเผยเลยครับว่าเป็นการสักการะบูชาพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าย่าบาหยันนั่นเองครับซึ่งมีความเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยแหละครับว่าเหตุการณ์หลังจากที่ทำพิธีกรรมนี้อาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังตีเลยทีเดียวแหละครับนอกจากนั้นตัวหนังเนี่ยยังมีการเล่าเรื่องแบบฟาฟุตเทจด้วยแหละครับสังเกตจากตรงนี้ครับที่มีคนยืนถือกล้องถ่ายทำอยู่รวมไปถึงบางฉากที่มีการสั่นมากๆครับซึ่งก็เป็นการการันตีได้เลยครับว่าจะมีการเล่าหนังด้วยมุมกล้องฟาฟุตเทจอย่างแน่นอนเลยครับเหมือนในหนังทุนน้อยแต่รายได้โคตรสูงอย่าง Paranormal Activity นั่นเองแหละครับและยังเป็นภาพยนตร์ไทยของ GDH ที่ไม่ได้มีนักแสดงแม่เหล็กมาดึงดูดคนดูเลยนะครับแต่ใช้ชื่อร่วมกับของเกาหลีที่สายเกาหลีและสายสยองขวัญเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีครับอย่างผู้ร่วมกับนาฮงจินจาก The Wailing ที่ผมโคตรชื่นชอบในตัวหนังเรื่องนี้โคตรเลยครับและในตัวอย่างก็ยังเปิดเผยครับว่าตระกูลของป้าคนนี้เป็นร่างทรงของย่าบาหยันมาอย่างช้านานเลยครับตระกูลป้าเป็นร่างทรงของย่าบาหยันมาหลายชั่วอายุคนมากร่างทรงเหรอหนูว่ามันไร้สาระหนูว่ามันไม่มีจริงอ่ะอยู่ดีก็แบบลำย่าบาหยันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่านซึ่งเรื่องราวในหนังอาจจะมีอยู่ว่าได้มีนักทำสารคดีมาถ่ายทำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านณที่แห่งหนึ่งในภาคอีสานและพออยู่นับวันเข้ายิ่งเจอแต่เรื่องประหลาดผิดมนุษย์แต่พี่แกก็ต้องถ่ายทำสารคดีให้เสร็จครับพร้อมกับตัวหนังก็ได้ตัดไปเล่าในมุมกล้องหนังปกติที่เราเคยดูกันโดยมีตัวละครหลักก็คือป้าคนนี้ครับและตัวละครที่มีชื่อว่ามิงครับที่ในตัวอย่างก็ได้เปิดเผยครับว่ามิงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีมากๆครับแต่ตนเองดันโดนผีเข้าสิงจนอาการหนักเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้นเหตุอาจจะมาจากการที่เธอเดินไปทักสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าซึ่งความเชื่อโบราณได้บอกเอาไว้ครับว่าถ้าได้ยินเสียงคนเรียกโดยที่ไม่เห็นตัวคนได้ยินแต่เสียงอย่าขานรับเด็ดขาดครับเพราะจะเป็นการเรียกวิญญาณเข้าบ้านตนเองง่ายๆก็คือการเรียกผีมาอยู่ที่บ้านตัวเองนั่นแหละและในตัวอย่างนี้เขาก็ได้บอกเอาไว้ครับว่ามิงก็เปรียบเสมือนรถที่เสียบกุญแจค้างไว้ใครจะขับไปไหนก็ได้ช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าแล้วมีเผื่อไปตอบรับบ้างไหมฮะแต่ถ้าหากวันยาอยากมาเขามาเที่ยมมันอีหลีมึงเสียจังไดเอาหู้มันบอกว่ามันคืออีหยังด้วยตัวหนังมีความเป็นไปได้ครับว่าหนังเรื่องนี้ที่เป็นเส้นเรื่องของฟาฟุตเทจตัวละครหลักที่ถือกล้องอาจจะตายได้ครับเพราะจะมีตัวละครหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวละครเดียวกันกับคนที่ถือกล้องโดนบางสิ่งบางอย่างลากไปในที่มืดซึ่งหนังที่เป็นฟาฟุตเทจนะครับจะมีการเล่าที่แบบว่าใครๆ
ก็สามารถถือกล้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักเอ่ยตัวละครรองเอ่ยก็สามารถถือกล้องนี้ถ่ายทำต่อได้ครับเพื่อให้คนดูได้เห็นคลิปต่อจากนั้นครับส่วนตัวละครมิงอาจจะเป็นหลานของป้าคนนี้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าตระกูลของป้าคนนี้เป็นตระกูลที่สืบทอดการเป็นร่างทรงมาอย่างช้านานครับและรวมไปถึงตัวละครป้าเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักทำสารคดีครับว่าย่าบายันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นมีความไปได้ครับว่าแทบตลอดทั้งเรื่องเราอาจจะได้เห็นหมอผีทุกคนหาวิธีช่วยเหลือมิงในการไล่วิญญาณร้ายออกจากร่างซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีม่วงที่ปิดหน้าปิดตาไว้จากทีเซอร์ที่แล้วอาจจะเป็นตัวมิงเองก็ได้ครับและพอทำพิธีกรรมเหมือนยิ่งทำก็ยิ่งแย่ลงไม่แน่ว่าหมอผีอาจจะต้องใช้วิธีที่ผิดศีลธรรมเกินกว่าความเป็นมนุษย์ก็เป็นได้ครับและในตัวอย่างนี้ก็ยังหาจังหวะจนได้ครับที่จะปล่อยซีนกล้องวงจรปิดซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลอนกว่าเดิมครับด้วยผมขอบอกไว้อีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาเนื้อเรื่องบวกกับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแบบ 100% เต็มนะซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็เป็นได้ทั้ง 50-50 นะครับ 50% นะครับและถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดี